สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์รอบตัวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหอมค่ะความหอมที่มาจากดอกไม้สีขาวที่เรานิยมนำมาไหว้พระค่ะนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองนะคะหลายคนนะคะเวลาที่ซื้อพวงมาลัยดอกมะลิแล้วนะคะมักจะสูดดมความหอมเข้าไปค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าความหอมที่เราสูดดมเข้าไปนั้นนะคะมีอันตรายค่ะแต่ว่าอันตรายที่ว่าคืออะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดอกมะลินี่ก็จะเป็นพืชที่จะมีศัตรูในธรรมชาติค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเท่าที่เราทราบมานะฮะจากเกษตรกรที่ปลูกดอกมะลิเพื่อที่จะขายนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการใช้สารกำจัดแมลงนะครับที่ทราบแน่ๆก็คือประมาณ3กลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าสารกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัสถ้าได้รับในปริมาณมากๆเข้าไปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับกลุ่มที่2เราเรียกว่าไพรีทรอยนะครับสารกำจัดแมลงกลุ่มนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับที่ยาฆ่าแมลงที่เราใช้ตามบ้านนะครับแต่โชคดีว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะในคนนั้นเนี่ย เรามีความเป็นพิษต่ำฮะร่างกายเราทนได้ใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายที่มีใช้อยู่ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอะบาเมกตินนะฮะสารยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องของไพรีทรอยก็คือว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมีความเป็นพิษต่ำกว่าเยอะนะครับมันสามารถเข้าไปได้ทั้งในแง่ของการสูดดมนะฮะกินเข้าไปแน่นอนที่เราเคยเห็นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะบางชนิดสามารถที่จะดูดซึมเข้าทางผิวหนังได้ด้วยนะครับไพรีทรอยนั้นเนี่ยนะฮะสามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังได้นะครับออร์แกโนฟอสฟอรัสก็จะดูดซึมเยอะนิดนึงนะครับในขณะที่อะบาเมกตินไม่ถูกดูดซึมทางผิวหนังแต่ไงก็ตามเวลาที่เราเป็นแผลแล้วเนี่ยการดูดซึมของสารต่างๆก็จะมากขึ้นคงต้องยอมรับกันนะคะว่าการปลูกมะลิในทุกวันนี้นะคะเกษตรกรนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งยาและสารเคมีเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อที่จะทำให้มะลินั้นนะคะออกดอกที่สวยงามค่ะซึ่งหากเราต้องสูดดมนะคะหรือว่าต้องรับประทานน้ำที่มีดอกมะลิเข้าไปนะคะก็จะต้องระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหากคุณผู้ชมมีบาดแผลนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเข้าใกล้ดอกมะลิที่มีสารเคมีค่ะเพราะว่าสารเคมีนั้นนะคะอาจจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังในแผลของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกันเอาไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเติมความคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวโดยสสวท.สำหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ